การไฟฟ้าเผย10อันดับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหมายคำพูดจอมกินไฟเครื่องหมายคำพูด10 return W 17ตุลาคม66วงเล็บเปิด10โคลน08นอวงเล็บปิดสนุกรู้หรือไม่หากเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5จะช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นที่สำคัญยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกด้วย ETOPLOP 1202,164,886 อันดับ1เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 3,500 8,000 วัตต์อันดับ2เตารีดไฟฟ้าวงเล็บเปิดแท่งไอน้ำวงเล็บปิด 12,600 วัตต์อันดับ3ไดเป่าผม 12,200 วัตต์อันดับ4เตาไมโครเวฟวงเล็บเปิด20-32L วงเล็บปิด 1,880 วัตต์อันดับ5เครื่องปรับอากาศชนิดฟิกเก็ตสปีดวงเล็บเปิด 9,36,000 พิวพับ HR วงเล็บปิด 733,300 วัตต์อันดับ6เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์วงเล็บเปิด 936,000 พิวพับ HR วงเล็บปิด 455-3,300 วัตต์อันดับ7เครื่องซักผ้าวงเล็บเปิดแบบตั้งถังนอนวงเล็บปิด 450-2500 วัตต์อันดับ8หม้อหุงข้าวไฟฟ้าวงเล็บเปิด 13L วงเล็บปิด 450-1000 วัตต์อันดับ9ตู้เย็นวงเล็บเปิด 40-735 ลิตร 1.426 คีวงเล็บปิด 70-145 วัตต์อันดับ10พัดลมไฟฟ้าวงเล็บเปิด12นิ้ว18นิ้ววงเล็บปิด35-80วัตต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันช่วยอำนวยความสะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าควรพิจารณาปัจจัยต่างๆดังนี้ประเภทการใช้งานควรเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งานเช่นหากต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวควรเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อนและความชื้นกำลังไฟควรเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟเหมาะสมกับขนาดของบ้านและจำนวนสมาชิกในบ้านราคาควรเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาเหมาะสมกับงบประมาณยี่ห้อและคุณภาพควรเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าจากยี่ห้อและผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อการใช้งานขอขอบคุณข้อมูลโคลน www.eget.co.th อันดับภาพ positive on it make เท่ากับ0สแกน QR code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ17ตุลาคม66วงเล็บเปิด09โคลน51นอวงเล็บปิดสนุกการใช้ชีวิตแบบสแกน QR code ไม่ว่าจะจ่ายเงินอ่านข้อมูลต่างๆหรือลงทะเบียนรับสิทธิใดๆก็มักจะพบเห็นได้ในปัจจุบันซึ่งเป็นขั้นตอนที่สะดวกมากขึ้นแต่ใครหลายคนก็มักจะละเลยไม่ตรวจเช็คให้ถี่ถ้วนก่อนทำการสแกนเพราะมิจฉาชีพก็สามารถทำ QR code ปลอมขึ้นมาหลอกเอาเงินหรือข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายๆเช่นกัน Facebook 738500814963417เรฟเท่ากับ MP ล่างโพสแอป Facebook ทอนฮิต360เมื่อวันจันทร์ photo.php บิดเท่ากับ738500688293693 แอนเซตเท่ากับการใช้ชีวิตแบบสแกน QR code ทำให้ชีวิตเราสะดวกมากขึ้นแต่ใครหลายคนก็มักจะละเลยการตรวจเช็คก่อนทำการสแกนต้องระวังมิจฉาชีพก็สามารถทำ QR code ปลอมขึ้นมาได้อ่านบทความเพิ่มเติมที่ http://thonkit360.com/12088.ชาร์ปทอนคิด360ชาร์ปสแกนชาร์ปคีย์โค้ดชาร์ปปลอมแปลงชาร์ปมิจฉาชีพชาร์ปตรวจสอบดังนั้นทุกการสแกนจะต้องตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งถ้าจะจ่ายหรือโอนเงินให้หน่วยงานเช่นมูลนิธิราชการชื่อผู้รับควรเป็นชื่อหน่วยงานนั้นโดยตรงหากสแกนแล้วเป็นชื่อบุคคลควรตรวจสอบหรือโทรถามให้แน่ใจก่อนกดโอนหากสแกนเพื่อจุด
ประสงค์อื่นเช่นเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับสิทธิพิเศษต่างๆเมื่อแกนแล้วต้องสังเกตลิงก์ URL ว่าถูกต้องและปลอดภัยหรือไม่ขั้นตอนนี้มิจฉาชีพจะยังไม่สามารถดูดเงินในบัญชีเราออกไปถ้าไม่แน่ใจอย่าคลิกต่อทั้งนี้ลิงก์ URL ของมิจฉาชีพมักเป็นเว็บไซต์ธนาคารปลอมหลอกให้กรอกชื่อผู้ใช้ทับรหัสผ่านหรือเป็นเว็บไซต์หลอกให้ดาวน์โหลดมัลแวร์ต่างๆซึ่งหากเราเผลอกรอกข้อมูลสำคัญหรือกดดาวน์โหลดจะโดนดูดเงินในบัญชีออกไปได้ขอคุณข้อมูลโคนไม้แคปหูไฟฟ้าอันตรายต่อหูหรือไม่สิบริเทิร์นดับเบิลยู47ตุลาคม66วงเล็บเปิด13โคน26นอวงเล็บปิดสรุปปัจจุบันนี้การใช้ขั้นตอนบัตรหรือการสังลีมาแคปหูคงดูเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเพราะในตลาดมีไม้แคปหูอัจฉริยะหลายๆยี่ห้อให้เลือกใช้นานแต่จะมั่นใจได้แค่ไหนว่าเครื่องหมายคำพูดไม้แคปหูอัจฉริยะเครื่องหมายคำพูดปลอดภัยและไม่ทำร้ายหูของเราหลายคนถามว่าการใช้ไม้แคปหูอัจฉริยะแทนขั้นตอนบัตรแบบเก่าปลอดภัยหรือไม่วันนี้เรามีข้อมูลมาบอกกันไม้แคปหูอัจฉริยะอาจเป็นอันตรายต่อหูได้เช่นกันเนื่องจากมีกลไกการทำงานที่อาจทำให้ที่หูเคลื่อนเข้าไปลึกในหูมากขึ้นและอุดตันในหูชั้นกลางได้นอกจากนี้ไม้แคปหูอัจฉริยะบางรุ่นยังมีส่วนแหลมคมที่สามารถทำให้เยื่อแก้วหูฉีกขาดได้ทำให้เกิดอาการปวดหูได้ยินเสียงดังและอาจติดเชื้อในหูได้อย่างไรก็ตามไม้แคปหูอัจฉริยะบางรุ่นมีเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันอันตรายต่อหูเช่นมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับแรงกดและหยุดการทำงานหากกดแรงเกินไปหรือมีระบบการสั่นที่ช่วยขจัดที่หูออกอย่างอ่อนโยน ETOC-1455,923,583 ดังนั้นการใช้ไม้แคปหูอัจฉริยะควรใช้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายต่อหูข้อควรระวังในการใช้ไม้แคปหูอัจฉริยะควรใช้ไม้แคปหูอัจฉริยะตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดควรใช้ไม้แคปหูอัจฉริยะอย่างระมัดระวังไม่ควรกดแรงเกินไปควรใช้ไม้แคปหูอัจฉริยะไม่เกินสัปดาห์ละครั้งหากมีอาการปวดหูได้ยินเสียงดังหรือมีเลือดหรือหนองไหลออกจากหูควรหยุดใช้ไม้แคปหูอัจฉริยะและไปพบแพทย์หากต้องการทำความสะอาดหูควรใช้วิธีอื่นๆที่ไม่อันตรายเช่นใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดเช็ดบริเวณภายนอกของใบหูหยดน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันแร่ลงในหูทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดขี้หูที่หยดออกมาล้างหูด้วยน้ำสะอาดโดยใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับล้างหูโดยเฉพาะหากมีอาการคันในหูหรือได้ยินเสียงดังผิดปกติควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา